ธนบัตรชนิด500บาทแบบ11ด้านหน้ามีพระบรมฉายาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงฉลองพระคุยมหาจักรีอยู่ทางด้านขวามือเป็นประธานตรงกลางธนบัตรติดกับวงกลมลายน้ำสีขาวมีรูปครุฑนำมาจากครุฑที่หล่อด้วยโลหะเป็นเครื่องหมายประดับลายงอนรถศิลปะลพบุรีในพุทธศตวรรษที่18ด้านหลังของธนบัตรเป็นรูปพระปางสามยอดจังหวัดลพบุรีเป็นภาพประธานมีรูปมังกรและนาค5เสียรแบบลพบุรีประดับอยู่ริมซ้ายเหนือเลขอาราบิกบอกชนิดราคาของธนบัตรด้านล่างเป็นลายประจำยามหน้ากระดานนำมาจากลายประจำยามปูนปั้นประดับพระปรางสามยอดพิมพ์ที่โรงพิมพ์ธนบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศใช้เมื่อ11กรกฎาคมพ.ศ. 2511ขนาด 8.25 คูณ16เซนติเมตรลายน้ำพระบรมฉายาสาธิตลักษณ์ด้านข้างของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อยู่ในลายพื้นสีขาวสีม่วงไฟบาทไทยอีเวนต์ Printed by North Printing Works Bank of Thailand Announced July 11, 1975 Measurements 8.25 by 16 cm watermark a profile of King Rama 9 pasted in a white background color purple ด้านหน้ากับด้านหลังนะครับซึ่งเป็นพระปางสามยอดนะครับเป็นธนบัตรสีม่วงที่มีลวดลายงดงามมาก